สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันนะครับที่ข่าวที่ต้องบอกว่าน่ากังวลพอสมควรของนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เล่นอยู่ในยุโรปนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกรีแบ็คขวาทีมชาติไทยนิโคลัสเนี่ยนะครับโอ้โหสถานการณ์ของทีมน่าเป็นห่วงแม้ว่าเจ้าตัวจะลงแบ็กซ้ายในครบ90นาทีเกมที่โอบิโอเดนเซ่เนี่ยไปแพ้นะครับไวเล่2ต่อ3นั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ดูไม่ดีครับล่วงหล่นลงโซนตกชั้นนะครับหลังจากแพ้อีกเกมนึงแล้วนิโคลัสมิเคลสันก็ลงเต็มเกมด้วยแต่ลงในตำแหน่งที่ไปทดแทนนะครับในแบ็กซ้ายความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในศึกเดนิสซูเปอร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นในช่วงของเพลย์ออฟแล้วนะครับได้โอกาสลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยครับผลงานโดยรวมเนี่ยสถานการณ์แย่แล้วก็ปราชัยไปนะครับ2ต่อ3ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา7นัดติดต่อกันเป็นการเสมอนะครับ2นัดและแพ้ถึง5เกมรวมในเกมล่าสุดทำให้อันดับเนี่ยหล่นลงมาในอันดับที่5ของโซนล่างในลีกเดนมาร์กนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตกชั้นนะครับจากการมี26คะแนนตามหลังพื้นที่ที่จะปลอดภัยเนี่ย1แต้มก่อนเข้าสู่การแข่งขัน4เกมสุดท้ายนะครับซึ่งสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโอบิโอเดนเซ่ในศึกเดนิสซูเปอร์ลีกฤดูกาล 2023-2024 รอบเพลย์ออฟโซนล่างทีมจะพบกับลิงบี้ในคืนวันเสาร์ที่11นะครับเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับลิงบี้เนี่ยพอมาดูตารางคะแนนนะครับโซนตกชั้นเนี่ยอันดับที่1เนี่ยเป็นวีบอกนะครับแลนเดอร์อันดับ2นะครับก็น่าจะลอยตัวไปแล้วนะครับคัด4เกมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงได้นะขณะที่ลิงบี้เนี่ยอยู่อันดับ3มี29แต้มถ้าหากว่าโอบิโอเดนเซ่ชนะในเกมนี้พวกเขาก็จะขึ้นไปอยู่นะครับแทนที่ของลิงบี้นะครับด้วยอันดับที่ดีกว่านะฮะแต่ทางด้านของไวเล่เนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าแพ้หรือชนะอยู่ในอันดับ4แล้วก็ทางด้านของวีดรอฟนะครับก็อยู่ในระดับสุดท้ายมี18แต้มอันนี้น่าจะตีตัวตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยโอบิเนเซ่จบอันดับที่7นะครึ่งบนที่สุดแต่ไปดันผ่อนนะครับเพราะว่ามี24แต้มทีมอื่นเขาก็ตามใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย7นัดไม่ชนะใครนิโคลัสมิเคลสันอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าตกชั้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะส่งผลนะครับในระยะยาวกับเจ้าตัวแล้วก็เรื่องของการย้ายทีมก็เป็นได้นั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน4นัดสุดท้ายต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับเราข้ามมาดูกันที่อินโดนีเซียกันบ้างดีกว่านะครับอินโดเนี่ยมีหลายข่าวนะเพราะว่าเขาจะต้องชิงตั๋วไปโอลิมปิกนัดสุดท้ายคืนวันที่9เจอกับกีนีนะครับถ้าพวกเขาชนะสร้างประวัติศาสตร์ทันทีเลยนะครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยคึกคักกันแน่นอนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเป็นราชานะครับทีมลูกครึ่งไปแล้วหรือว่าโอนสัญชาติซะด้วยซ้ำนะครับโดยการที่พวกเขาเนี่ยไปกว้านนะครับนักเตะที่มีเชื้อสายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวหรือแม้กระทั่งโอนก็ดีเนี่ยนะครับพวกเขาก็รวบรวมมาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับแต่ผลในระยะยาวจะเป็นแบบไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่บางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะครับซึ่งแน่นอนครั้งนี้เป็นอีกครั้งนึงที่อินโดนีเซียจัดการคว้า7นักเตะที่เล่นอยู่ต่างประเทศนะครับมาร่วมฝึกซ้อมในชุด U16 U17 นั่นเองนะครับในปีนี้และปีหน้าคือต้องบอกว่าเรียกเกณฑ์กันเข้ามาเลยนะครับจากนักเตะ36คนเนี่ยแล้วมี7คนนะครับที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศเราลองไล่เรียงดูว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกเนี่ยมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็เป็นโปรเรสเดนเชียลเกรเทสเจนีวานะครับเดียโกอันเดรสซินาทรายานะครับสูง180นะครับโอ้โหสูง180อายุเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์16 17เองสูงมากนะครับอีกคนนึงมาจากซิดนีย์ FC นะครับเล่นปีกซ้ายปีกขวากลางรับ176เซนติเมตรครับนะฮะเกิดปี2008นะฮะก็เป็นทางด้านของเอลซาทันจุงนะครับอีกคนเนี่ยมาจากทางด้านของดินซาฟอส FA จากสหรัฐอเมริกานะครับคนนี้นี่สูง178เหมือนกันนะครับกลางรับกลางหลักกลางรุกได้หมด2008ครับเกิดนะครับลูคัสราฟาเอลลีนะฮะ
อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของโอเชียนเออร์วินลิมนะครับเล่นให้กับสเปนนะครับอยู่ในสเปนคาเดดูนะฮะ FC เล่นแบ็คขวาแบ็คซ้าย177ซมเกิดปี2008นะครับอีกคนนึงมาจากเมลเบิร์นซิตี้ FC นะครับเกิดปี2009นะครับเล่นแนวรับนะครับเซนเตอร์แบ็คแบ็คซ้ายกองกลางตัวรับ172ซมนะครับทางด้านของแมทธิวแบ็คเกอร์นะครับอีกคนนึงเป็นมิโลสลาฟเฟอร์นันโดโมมอนะฮะโมโมนะครับจากแอตเลติโกมาดริดครับนะฮะก็เกิดปี2008เล่นปีกนะฮะปีกซ้ายปีกขวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ173ซมแล้วก็แมทธิวโคเก้นะครับจากบาโคมิราโซในสเปนนั่นเองนะครับสูง185ซมสูงสุดๆไปเลยเกิดปี2008นะครับต้องบอกว่านี่แหละครับคืออนาคตของอินโดนีเซียในยุคต่อไปไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นชุดใหญ่จะได้เล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ U23 ที่กำลังไปแข่งเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงปารีสแล้วนะภายใต้การคุมทีมของโค้ชชินแตยังแต่โค้ชชินแตยังบอกว่าไปถึงปารีสเนี่ยไม่มีอะไรโอเคเลยนะครับนี่จะต้องเล่นแมตช์สุดท้ายกับกีนีแต่ทำไมทุกอย่างมันดูแบบไม่พร้อมนะครับชินแตยังไม่พอใจสภาพการฝึกซ้อมสภาพอากาศในฝรั่งเศสก่อนเกมการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิก U23 กับกีนีนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเวลามันน้อยแล้วนะครับต้องปรับตัวปรับสภาพนะครับให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างพวกเขาผ่านทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียมานะครับในสภาพที่ร้อนอุณหภูมิเนี่ยเฉลี่ยสูงถึง35องศานะครับอย่างไรก็ตามในปารีสอุณหภูมิเหลือ12องศาชินแตยังบอกว่าแล้วมันจะเล่นยังไงจะไหวไหมเนี่ยปรับตัวยากนะครับนอกจากนี้นะฮะโค้ชชาวเกาหลีก็ยังไม่พอใจกับเงื่อนไขการฝึกซ้อมที่ปารีสด้วยนะครับทั้งที่เป็นนัดสำคัญเขาบอกว่าคุณจะเห็นได้ว่าผู้เล่นต้องสวมใส่ชุดค่อนข้างหนาเพราะอุณหภูมิมันหนาวเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดณจุดนี้คือการควบคุมสภาพผู้เล่นในทางจิตวิทยาผู้เล่นเริ่มล้าแล้วคุณต้องคุมร่างกายเขาให้ดีเพื่อรักษาสภาพให้ดีที่สุดนอกจากนี้ทั้งทีมยังมีปัญหาเรื่องการกินด้วยการนอนอีกต่างหากเนื่องจากทั้งทีมเหนื่อยแล้วนะครับล้าแล้วจึงได้แต่ฝึกซ้อมและฟื้นฟูเท่านั้นใช้เวลาฝึกกลยุทธ์วิธีเล็กน้อยเท่านั้นแท็กตรงแท็กติกนี่ใส่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันมีปัญหาเยอะไงนอกจากนี้ทินตายังบ่นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฝึกซ้อมที่สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนของฝรั่งเศสบอกว่าไม่สะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ต่ำกว่ามาตรฐานมันไม่เหมือนในกาตาร์นะครับเราต้องปรับตัวให้เข้ากับที่นี่อีกแล้วซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยมันคงไม่มีข้ออ้างนะยู23ของอินโดเจอกับกีนียู23นะครับซึ่งต้องบอกว่าอินโดเนี่ยไม่มีริโกริโดด้วยนะครับเนื่องจากติดทดแบนนอกจากนี้พวกเขาก็ไม่มีตัวหลักจากเซเรโซนั่นก็คือจัสตินฮับเนอร์แต่ว่านายกสมาคมของอินโดพยายามจะไปขออยู่นะครับว่าจะได้ไหมแต่ไม่น่าได้ซึ่งนัดนี้นะครับก็จะเพลย์ออฟตั๋วโอลิมปิกระหว่าง U23นะครับในวันที่9พฤษภาคมที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสอินโดเจอกินีนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าจะสะเทือนไหมนะครับส่วนอาร์ซนาวีเนี่ยล่าสุดก็ไปเล่นโซเชียลแล้วก็เดือดจัดนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในนักเตะอินโดนีเซียที่ถูกโจมตีมากที่สุดเนี่ยตอนนี้ในชุดโอลิมปิกเนี่ยคือมาเซลิโน่นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ที่โดนโจมตีเนี่ยโอ้โหมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะรวมๆกันนี่หลายหมื่นบอกเลยนะครับว่าโดนคอมเมนต์ยับนะครับโดยอาร์ซนาวีรุ่นใหญ่ของอินโดเนี่ยนะครับซึ่งมาเล่นให้กับการท่าเรือเนี่ยก็โพสต์ลง IG บอกว่าทุกวันนี้ผมแปลกใจกับการที่แฟนบอลอินโดนีเซียมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยดีใจสุดๆเมื่อทีมชนะแต่เมื่อทีมแพ้พวกเขาก็มักจะตามไปโจมตีนักเตะทุกแพลตฟอร์มในออนไลน์นะครับคือแบบนี้ไม่โอเคมันคงจะดีถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ด้วยถ้อยคำที่จริงใจแต่อย่าใช้ความเกลียดชังโจมตีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและดูหมิ่นไปถึงครอบครัวนักฟุตบอลเขาเอ้ยมันไม่ถูกนะครับหลังจากที่อาร์ซนาวีเนี่ยโพสต์ไปก็มีแฟนบอล2ฝั่งนะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพวกที่เห็นด้วยก็บอกว่าเราควรให้กำลังใจกันและยังไม่จบภารกิจนะครับอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเมื่อคุณเป็นนักเตะคุณก็ต้องรับคำวิจารณ์ให้ได้เซ่โอ้โหนี่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า
เป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้ของอินโดเพราะว่าจะถึงโปรแกรมสำคัญของพวกเขาแล้วนะครับในการลงสนามนะครับชิงตั๋วไปโอลิมปิกเจอกับกีนีอะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปตามดูแล้วกันนะครับว่าอินโดจะได้ลุ้นหรือไม่ได้ลุ้นนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ยังไงติดตามกันได้โดยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ